ช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีคนโบราณเขามีความเชื่อกันนะครับว่าส่วนตัวผมไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเล่ากันมาจริงๆหรือว่าเป็นความเชื่อสมัยก่อนจริงๆนะฮะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะและจับฆาตกรไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าให้เอาใบบอนมาตบปากศพนะครับตบเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณของศพนั้นเนี่ยจะมาบอกเราว่าใครเนี่ยเป็นฆาตกรนี่เป็นความเชื่อสมัยโบราณเนี่ยนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากครอบครัวนึงเนี่ยนะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตคนก็พยายามที่จะหาให้ได้ว่าฆาตกรคือใครก็แบบเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งไปพยายามทุกวิถีทางเลยนะที่จะหาให้ได้จนกระทั่งเนี่ยมีคนเนี่ยเอาใบบอนยัดเข้าไปในปากเลยใส่ไปในปากศพของผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อหวังว่าวิญญาณผู้ชายคนนี้เนี่ยจะออกมาแล้วก็มาบอกว่าใครเนี่ยเป็นฆาตกรกันแน่นะครับเรื่องราวเล่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกับลูกชายเขาเลยวันนี้เราจะได้สัมภาษณ์ลูกชายของผู้ชายคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเห็นรูปที่อยู่ตรงนี้เนี่ยกล้องจับได้เลยนะฮะเป็นผู้ชายคนนี้แหละผู้ชายคนนี้นะฮะไปพบกับคุณเบิร์ตคมสันบุตรวิเชียรนะฮะลูกชายของคนที่เราเล่าถึงเนี่ยนะครับเชิญนะเบิร์ดใช่ไหมฮะเบิร์ดแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะครับคุณเบิร์ดอายุเท่าไหร่ครับ30ครับสมาชิกในครอบครัวนะครับมีใครกันบ้างครับคุณเบิร์ดครับมีพ่อแม่พี่ชายแล้วก็ผมแล้วก็น้องชายเบิร์ดนี่เป็นคนที่2คนที่2นะฮะเบิร์ดบอกถามหน่อยฮะว่าคุณพ่อของเบิร์ดชื่ออะไรแล้วท่านมีลักษณะนิสัยอุปสรรคนิสัยยังไงครับพ่อชื่อสุพันธ์วิเชียรครับลักษณะก็เป็นคนจำสายล่าเริงครับเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านเหตุการณ์ไหนฮะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณทำให้คุณพ่อคุณเสียไปเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคืนวันที่25มกราครับตอนต้นปีครับคืนนั้นเป็นวันบวงสรวงของประเพณีทางภาคเหนือครับแล้วทีนี้แม่โทรมาบอกว่าพ่อออกมาถอดขั้วหม้อแบตเตอรี่เพราะว่ากลัวแบบขโมยรถอะไรประมาณนี้ครับรถยนต์แม่ได้ยินเสียงดังปั้งครับแล้วก็โทรมาหามาบอกว่าพ่อเป็นอะไรไม่รู้ขั้วหม้อระเบิดใส่หรือเปล่าไม่รู้แม่โทรมาบอกสายที่2ว่าพ่อโดนยิงแค่นั้นครับแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อโดนยิงอ่ะพ่อก็ยังพูดได้นะครับพ่อพูดว่าแม่ช่วยยกแขนให้พ่อหน่อยพ่อปวดช่วงไหล่นะครับแล้วก็ยกแม่บอกว่าเลือดพุ่งออกมาเลยเลือดทะลักออกปากออกจมูกก็รีบโทรส่งโรงพยาบาลผมก็รีบขับรถอย่างไวเลยครับไปกัน4คนขัดกับน้องชายขับกันไปที่เชียงรายก็ถึงประมาณจังหวัดพะเยาแล้วครับประมาณอีก100กิโลแม่โทรมาร้องไห้ไวๆเสียงดังเลยครับว่าพ่อเสียแล้วนะไปเจอร่างพ่อนี่จำไม่ได้เลยเพราะว่ามันบวมทั้งตัวเลยแม่ก็บอกว่าคนนี้พ่อเราก็เลยปล่อยโฮกันเต็มที่เลยเขาสรุปสาเหตุการตายมันเกิดขึ้นได้ยังไงพ่อถูกลอบยิงที่บ้านที่เชียงรายเลยครับท่านโดนยิงตรงไหนบ้างยิงนัดเดียวครับลูกซองเข้าประมาณนี้ครับก็ในใบชันสูตรพิสูจน์ครับก็ปอดทะลุแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ขาดนี่ปืนอะไรนะครับลูกซองยาวลูกซองใช่ทะลุเลยปะไม่ทะลุตัวเป็นรูเลยปะไม่ทะลุครับยิงกระสุนลูกซองยิงตรงบริเวณไหนนะครับผมจากหน้าบ้านนะฮะไม่ครับจะเป็นบริเวณบ้านเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบมีดงกล้วยและตรงนั้นมันจะมืดครับสันนิษฐานว่าโดนรอบยิงแถวๆตรงนั้นครับมันเป็นไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากการเทศกาลแบบนี้มันอาจจะมีใครยิงปืนอะไรไม่รู้นี่พี่เดาๆอ่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าลูกซองถ้าระยะกระสุนมันยิงขึ้นมันก็คงจะกระจายแต่นี่แบบมันเข้าไปในร่าง
หมอผ่าออกมาว่า7เม็ดมั้งอยู่ในตัวบ่อครับเราตกใจมากไหมฮะที่คุณพ่อต้องมาเสียชีวิตไปแบบนี้สุดๆครับเพราะว่ายังไม่ได้รับลาเลยและนี่คือเหตุการณ์อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นกับพ่อของคุณเบิร์ตซึ่งหลังจากเสียงปืนที่ดังขึ้นพร้อมกับลมหายใจของคุณพ่อที่หมดลงครอบครัวของคุณเบิร์ตก็ตกอยู่ในความโกรธแค้นและความสงสัยว่าคุณพ่อเสียชีวิตเพราะใครและเพราะอะไรกันแน่แล้วเราพอจะทราบไหมฮะว่าท่านได้ไปมีศัตรูกับใครไหมพ่อเป็นคนที่ทุกคนรักนะครับเพราะว่าก็เวลาขึ้นไปบ้านแม่ที่เชียงรายนี่ก็มีแต่คนแบบมาลุมล้อมมาที่บ้านล่ะมาที่บ้านแม่หลังเนี้ยเพราะว่าก็คล้ายๆเป็นบ้านที่เป็นจุดศูนย์รวมแบบเวลามีปาร์ตี้อะไรกันประมาณนี้ก็เลยมีคนที่รักพอมาจับโจรได้ยังครับยังเลยครับยังไม่ได้เลยใช่ครับเบิร์ตฮะเราต้องมาเสียพ่อแบบนี้นะฮะซึ่งมันยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเนาะนะเรารู้สึกไงบ้างครับก็มันก็ใจหนึ่งก็แค้นนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจอะไรประมาณนี้จากที่ฟังตรงนี้เหมือนกับมีแต่คนรักพ่อใช่ครับมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับเล่าเรื่องความเชื่อหน่อยสิครับที่บอกว่าคุณแม่มีความเชื่อว่าเรื่องอาบอยบอลมาตีปากศพใช่ครับคือยังไงแม่เล่าให้ฟังว่าวันที่เอาศพมาถึงที่จังหวัดสุพรรณแล้วนะครับก็ตอนที่ยกออกจากโรงมั้งแม่เอาใบบอลมาตบปากครับแล้วก็ยัดเข้าไปในปากครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆความเชื่อว่าให้แบบโดนบันดาลให้พ่อเนี่ยไปมาบอกใช่ว่าใครเป็นคนที่กระทำอะไรประมาณนี้ครับล่าสุดนี่คือบอลเนี่ยมันคันคุณบัวหลาเขาเลยเชื่อว่าคือถ้าเอาคือส่วนมากในที่นี่มาคือเอาแค่ไปตีหรือตบที่ปากนิดหน่อยแต่นี่คือโทษนะคือใส่เข้าไปในปากเลยแต่ศพพ่อนี่เย็บปากหมดเลยนะครับแล้วก็คล้ายๆมันมีใบไม้อะไรอยู่ข้างในด้วยเพราะว่าการเลือดออกด้วยอะไรประมาณนี้เพราะเลือดก็ยังไหลอยู่ครับแล้วท่านได้มาเข้าฝันไหมฮะว่าบอกว่าใครเป็นคนฆ่าท่านไม่เลยไม่ได้ผลใช่ไม่ได้ผลแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อดีไม่เชื่อดีอะเรื่องของความเชื่อโบราณอะเรื่องของใบบอลบางเรื่องก็ลองปฏิบัติได้แต่บางเรื่องผมก็ไม่จริงนะแล้วแต่นะนอกจากวิธีนี้แล้วมีวิธีอื่นไหมใช้วิธีอื่นก็เผาพริกเผาเกลือคนที่ว่าคนทางเชียงรายครับก็เผาพริกเผาเกลือสาบแช่งคนที่แบบได้กระทำอะไรประมาณนี้ครับแล้วเป็นไงพอใช้ทุกความเชื่อแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันได้ผลปะไม่ได้ผลเงียบเลยครับก็ไม่ได้มีอะไรคนก็วิญญาณก็ไม่ได้มาคนร้ายก็ไม่ได้เจอถูกไหมคนที่ได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมว่าทุกคนก็คงจะมีความรู้สึกไม่ดีเนาะนะฮะคิดไหมว่าตอนนี้ดวงวิญญาณคุณพ่อนั้นจะรู้สึกยังไงคิดว่าวิญญาณคุณพ่อแค้นนะครับเพราะว่ามีคนเห็นวิญญาณพ่อครับนั่งร้องไห้อยู่ตรงกองเลือดแล้วก็มีคนได้ยินเสียงยังอาบน้ำยังวนเวียนอยู่ที่นั่นแล้วก็เลือดผมก็เป็นคนสั่งไว้ว่าห้ามล้างนะเอาไว้อย่างนี้แหละทำไมอ่ะผมความรู้สึกว่าให้มันเห็นคนที่ว่ามาทำร้ายพ่อให้มันเห็นว่าเนี่ยเราได้ฆ่าคนหนึ่งไปนะวันนี้คุณเบิร์ตมาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับอยากทราบว่าคุณพ่อเป็นยังไงครับแล้วก็อยากให้พ่อหมดห่วงส่วนเรื่องคดีก็จะตามให้ถึงที่สุดครับเพื่อหาตัวคนร้ายให้ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะครับร่วมพูดคุยกับเราเชิญเลยซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณคมสันนะครับคุณคมสันคนนี้นะครับผมก็เป็นคนที่ฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวที่จากไปนะครับส่วนคุณสุพรรณนะครับคนนี้จากตัวเลขนะครับน่าจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนทางความคิดเป็นคนที่น่าจะชอบให้ความรู้คนหรือว่าบางครั้งก็ชอบไปสอนคน
อาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจกับใครบางคนจนเป็นที่มาของการเสียชีวิตได้หรือถูกทำร้ายได้นั่นเองนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับคุณสุพรรณนั้นยังฝังใจแล้วก็คิดถึงคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอาจจะเป็นลูกนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นโดยที่คุณริวยังไม่เคยได้พบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนครับซึ่งหลังจากที่คุณกฤตถ่ายทอดเรื่องราวให้คุณริวได้ฟังคุณริวก็ได้ให้คุณเบิร์ตจุดธูปเพื่อเชิญดวงวิญญาณของคุณพ่อให้มายังสตูดิโอแห่งนี้และคุณริวจะสื่อสารอะไรได้เพิ่มเติมหรือไม่ไปชมกันครับอย่าเพิ่งตอบผมนะฮะผมอยากรู้ว่าปกติคนตายเนี่ยเขาขับรถที่เป็นพวกประเภทมอไซค์เองไหม 2. เขาจะมีกิจวัตรอยู่อย่างหนึ่งไหมที่แบบว่าจะต้องไปนั่งที่ใดที่หนึ่งแล้วต้องไปนั่งพูดคุยอ่ะนะครับผมอยากรู้ว่ามีไหมเพราะว่าในภาพเนี่ยภาพที่เห็นคือเหมือนกับเขาไปไหนแล้วมีที่ที่เขาจะต้องประจำหรือที่ที่ไปบ่อยแล้วต้องไปนั่งแบบคุยกับใครสักอย่างเนี่ยเหมือนกับชอบไปแสดงไอเดียหรือความคิดเห็นนะครับแล้วในเงานั้นน่ะไม่หลบอยู่ข้างหลังด้วยนะมันมีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่มองมาแล้วหลังจากนั้นน่ะผมต่อให้ไม่ได้คือคนไม่ได้แอบอยู่ข้างหลังด้วยนะแต่อยู่ซึ่งหน้ามองมาแต่หลังจากนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้อย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดผมพูดเฉพาะที่ผมรับรู้ได้ผ่านจากควันนี้เท่านั้นนะครับตอบคำถามแรกก่อนปกติเขาขับรถเองไหมหรือเขาไม่ใช้เลยพ่อเป็นคนขับรถเองครับ2เขามีที่ประจำไหมครับที่แบบว่าต้องไปนั่งคุยไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ที่สุพรรณมีถ้าอยู่ที่สุพรรณมีใช่เพราะว่าในภาพเห็นว่ามีคนตามเขาตั้งแต่นั้นเมื่อกี้ที่ผมบอกคือในภาพมันไม่ได้บอกว่าเกิดเหตุณตอนนั้นแต่มีคนมาดูเขาซึ่งหน้าตั้งแต่ตอนนั้นแต่ผมก้าวก่ายกฎแห่งกรรมไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ภาพที่เห็นคือมีคนตามมาระยะหนึ่งแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนอันเนี้ยตัวคุณจะต้องสืบเอาเองอย่างงมงายนะครับผมจะพูดเฉพาะเท่าที่ผมรู้แต่แค่ระบุให้ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไม่ใช่หน้าที่ของริวเราสื่อสารกับคุณพ่อเขาได้ไหมครับไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมยังไม่เห็นครับเห็นแค่ภาพว่าคนคนนี้ชอบขับมอไซค์แล้ววันหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีที่ของเขาที่จะต้องไปเป็นประจำแต่ในภาพให้เห็นว่ามีคนน่ะมองเขาอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคนนี้ต้องตามมาระยะหนึ่งแต่สงสัยอ่ะนั่งคุยกับคุณเนี่ยจริงๆคุณมีอยู่ในใจอยู่แล้วหรือเปล่าแต่แค่มันพูดไม่ได้เขาสงสัยอยู่แล้วครับเขากับครอบครัวสงสัยว่าใครเป็นคนทำอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าดูจากคุณแล้วอ่ะคุณพอจะรู้แหละแต่แค่คุณยังไม่มีอะไรที่จะไปบ่งบอกว่าชัดเจนเพราะถ้าเกิดมันจะกลับมาประโยคแรกของผมคือในภาพนั้นพยายามให้บอกให้เห็นว่ามันคือคนใกล้ตัวนะมันคือคนที่อยู่ในที่เรารู้จักนี่แหละแต่เขารอแค่ว่าไปที่อื่นเพื่อให้มันเกิดภาพว่ามันไม่น่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าตรงกับที่คุณคิดไหมนะแต่ในความรู้สึกของผมภาพมันจะชี้นำไปแบบนั้นคือบ้านนี้เขามีความเชื่อคุณนิวเขาเชื่อว่าคนตายแล้วเนี่ยแล้วก็โดนฆาตกรรมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาใบบอนไปตีปากหรือว่าใบบอนยัดเข้ามาในปากเนี่ยวิญญาณคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะมาบอกว่าคนฆาตกรรมเนี่ยคือใครนี่มันจริงคืออย่างนี้อันนี้เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณแต่อย่าลืมนะคนก่อนตายยังไม่รู้เลยว่าใครยิงถูกไหมคำว่าตีให้ผีพูดเนี่ยนั่นหมายความว่าผีต้องเห็นการตายของตัวเองอย่างเช่นเห็นหน้าคนร้ายอย่างชัดเจนแต่เผอิญว่าคนร้ายแนบเนียนมากเก็บทุกอย่างเรียบร้อยอันนี้ไปตีให้ผีพูดได้แต่ในกรณีที่ถูกลอบยิงเขายังไม่รู้เลยสมมตินะเขายังไม่เห็นตัวเลยว่าใครเป็นคนยิงเขา
มีทางเดียวครับตีปากได้ครับแต่ผีคงนำทางบอกไม่ได้ว่าใครแต่นำทางให้ไปเจอหลักฐานได้ว่าใครเป็นคนทำเราต้องแยกระหว่างหนังผีก่อนนะฮะถ้าหนังผีเนี่ยก็คือแบบอ๋อตายแล้วเป็นโลกวิญญาณอ๋อรู้เลยว่าไอ้นี่ยืนแอบหลังต้นไม้ฆ่าฉันไม่ใช่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยถ้าก่อนตายเขายังไม่รู้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือชี้เบาะแสว่าณวันนั้นเขาทำอะไรแล้วให้คุณไปเรียบเรียงแล้วก็ไปหาให้เจอคือดูจากสายตาเขาก็รู้ว่าเขารู้ว่าเพียงแต่เขาไม่มีอะไรระบุสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆในวันนี้คุณอยากให้เขาหาหลักฐานให้คุณมากกว่าถูกปะที่คุณมาเนี่ยคุณไม่ได้อยากรู้หรอกว่าเป็นใครแต่คุณอยากได้หลักฐานกลับไปย้อนณวันนั้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่จะเดินทางพ่อไปทำอะไรซึ่งก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าภาพและข้อความที่คุณริวสื่อสารได้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเอ้คุณริวปกติแล้วคดีฆาตกรรมแบบนี้นะครับสมมติคนร้ายโดนจับเนี่ยวิญญาณไปไหนต่อครับก็ไปสู่สุคติครับไปเกิดก็ถือว่าก็ตามเรื่องเขาได้ถูกเคลียร์แล้วว่าเขาตายด้วยลักษณะไหนแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกลับมาแล้วกับชีวิตของเขาแบบนี้จะทำยังไงดีครับเพราะว่าคนร้ายยังไม่โดนจับหรือว่าต้องรอกระบวนการของกฎหมายอยู่ดีก็สิ่งเดียวที่ลูกๆทำได้ถ้าในกรณีที่มีการเสียชีวิตแบบนี้ถ้าผมแนะนำนะครับอย่างแรกก็คือดำเนินเรื่องตามกฎหมายให้ถึงที่สุดอันนี้คุณต้องตามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในแง่ความเชื่อถ้าตราบใดที่เราเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงสิ่งเดียวที่ลูกหลานควรทำมันทำบุญให้เขาเยอะๆแล้วบอกว่าให้เขาช่วยเปิดทางให้เจอคนร้ายหรือให้เจ้าหน้าที่ได้สามารถจับได้อย่างรวดเร็วภาษาถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าโดนจิตโดนใจให้ไปเจออะไรบางอย่างคุณริวสมมติถ้าจับคนร้ายไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับวิญญาณจะไปสู่สุคติไหมครับหรือวิญญาณก็จะวนเวียนอยู่สุดท้ายก็อยู่ที่ลูกหลานครับถ้าลูกหลานทำจนถึงที่สุดแล้วไม่ได้ถ้าลูกหลานขอให้วิญญาณอโหสิกรรมหมายความว่าลูกหลานไม่ตามเรื่องแล้วนั่นก็จะเป็นคำว่าเจ้ากรรมนายเวรครับหมายความว่าดวงวิญญาณก็จะไม่สงบจะเฝ้ารอคอยการเกิดใหม่ของคนที่มีกรรมกับเขาเพื่อไปทวงหนี้จึงเรียกคำว่าจึงกลายเป็นภาษาพระที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรอันนี้คือตามทวงไม่จบสิ้นถ้าในเมื่อกฎหมายไม่ได้ก็ต้องใช้กฎแห่งกรรมในการทวงหนี้เพราะนั้นคนเราถึงมีปีชงปีชงก็คือต่อให้คุณจะดวงดีแค่ไหนก็ตามแต่พอมาในถึงรอบของการดวงตกนั่นคือช่องทางที่ให้เจ้ากรรมในเวรทวงหนี้ได้เพราะนั้นบางคนพอครบรอบในรอบของปีชงบางคนรวยอยู่ภายในคืนเดียวกลับมาจนเลยก็มีบางคนก็ตายโหงในช่วงเวลานั้นก็มีกฎแห่งกรรมอ่ะมันจะทำหน้าที่ของมันอยู่แค่ช้าหรือเร็วเบิร์ดมีอะไรจะบอกคนร้ายไหมครับถ้าเกิดสมมติเขาดูรายการนี้อยู่คุณอยากจะบอกอะไรเขาไหมก็อยากให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปเพราะคนในครอบครัวก็เหมือนตายทั้งเป็นคุณริวฝากอะไรเกี่ยวเรื่องนี้หน่อยสิครับคนเราเวลาทำชั่วเนี่ยนะคุณทำได้ทุกที่แหละกฎหมายถ้ามีหลักฐานก็คงเอาผิดคนชั่วได้แต่ถ้าตราบใดที่คุณซ่อนเลนส์แล้วคุณเอาตัวรอดจากกฎหมายได้จงจำไว้คำหนึ่งนะครับกฎแห่งกรรมมันยังคงอยู่มันจะดำเนินของมันไปจนกว่าจะได้รับการเคลียร์หนี้สินไม่พบนี้ก็พบหน้าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ทำให้มนุษย์ทั้งสุขและทุกข์ในทุกวันนี้ล้วนเกิดจากการกระทำของแต่ละคนทั้งสิ้นเพราะนั้นให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ในกฎแห่งกรรมนี้ครับผมว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาเป็นคนจริงยังไงเขาก็ไม่ยอมบทยอมเขายอมใจหายบทไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับช้าหรือเร็วนรกในใจของคนที่ทำจะเปิดเผยตัวตนที่ได้ทำตัวเองคนทุกคนบนโลกใบนี้สามารถหนีอะไรก็ได้แต่ไม่มีทางที่คุณจะหนีกฎแห่งกรรมได้อย่างแน่นอนครับทางรายการคนอวดผีก
ก็ขอให้สามารถจับตัวคนร้ายให้มารับโทษตามกฎหมายให้ได้ในเร็ววันนะครับคนอวดผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวข่าวดังเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเมื่อชายคนหนึ่งหายตัวไปนาน20วันก่อนที่จะพบเป็นศพถูกฆ่าโบกปูนสยองพี่ชายหนูไปเข้าฝันแล้วก็พี่อ่ะบอกว่าช่วยหน่อยเพราะเขาว่าถูกฝังอยู่ในที่มืดคือเหมือนกับว่าผู้ชายคนหนึ่งถูกยัดลงไปในถังโบกปูนทับมันทรมานนะคะมันทรมานหนูรู้ว่ามันทรมานมากริวจิตสัมผัสสื่อสารได้ว่าดวงวิญญาณยังสิงสู่ในจุดที่ศพถูกฝังคนนี้ระวังเรื่องไปมีปากเสียงกับใครนะครับอาจจะทำให้ถึงที่ตายได้ภาพที่เห็นคือมืดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วมีแต่เสียงเขาเรียกเสียงเหมือนคนหายใจไม่ออกช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผี Ghost Trips ในจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้ยังคงอยู่กับ3หนุ่มจาก Go West Go และคุณแบงค์กับวิธีที่จะทำให้ผีโกรธครับภารกิจนี้มีพี่บาสนะฮะกับพี่บิ๊กนะฮะทั้ง2คนมีความคิดยังไงฮะที่จะทำให้ผีออกมาและผีโกรธครับจากความคิดของผมคือพวกผมมีปืนครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนไล่ยิงผีครับแล้วก็ท้าทายผีครับเดี๋ยวผมถามก่อนนะใครจะเป็นคนยิงใครจะเป็นคนท้าทายฮะเดี๋ยวผมเป็นคนท้าทายเองครับแล้วเดี๋ยวให้บาสเป็นคนยิงครับโอเคนะครับผมอยากจะบอกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะปืนนี้เป็นปืนแก๊ปนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นการถ่ายทำนะครับผมเดี๋ยวผมอยากให้พี่บิ๊กกับพี่บาสฮะทำภารกิจที่คิดเลยฮะนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามันจะได้ผลไหมถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับน่ากลัวตรงที่ว่ามันมีบ่อน้ำครับแล้วมันก็มีกลิ่นแบบอธิบายไม่ถูกแบบเป็นกลิ่นเหม็นๆชื้นๆอะไรเงี้ยฮะพี่บิ๊กได้กลิ่นไหมได้กลิ่นบ้านไหมครับได้กลิ่นชัดเจนมากครับพี่เห็นเงาเด็กอยู่ตรงพุ่มไม้แต่น้องสองคนเนี่ยไม่เห็นยิงไล่พี่นะครับเดี๋ยวพี่ว่าวิญญาณเด็กเนี่ยมาแล้วแหละให้พวกมึงออกไปแต่เขาคงกลัวค่ะเขาถึงได้หลบตรงพุ่มไม้มันจะมีต้นไม้แบบเตี้ยๆโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะทำภารกิจเนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้พี่บิ๊กฮะพูดตามผมนะฮะวิญญาณเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงบริเวณนี้วิญญาณเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่บริเวณนี้ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆไม่ต้องหลบๆซ่อนๆถ้าอยากดูก็ให้ออกมาถ้าอยากดูก็ให้ออกมาระหว่างที่พูดนี่คือผมขนลุกขึ้นมาเฉยเลยครับคุณบาสและคุณบิ๊กจะพบเจอกับผีเด็กตนนั้นหรือไม่ไปชมกันครับถ้าอยากดูก็ให้ออกมาถ้าอยากดูก็ให้ออกมาระหว่างที่พูดนี่คือผมขนลุกขึ้นมาเฉยเลยครับมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาที่เขาอยากให้พี่บิ๊กได้รับรู้ก็ได้นะเพราะพี่บิ๊กอย่าลืมนะฮะวันที่เราไปอยู่ในห้างก็มีดวงวิญญาณเด็กนะฮะวันนี้เราอยู่สวนน้ำแน่นอนว่าก็ต้องมีเด็กไม่แน่วันนี้พี่บิ๊กอาจจะเจอดวงวิญญาณของเด็กตนนี้นะฮะ
โอเคฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาทำภารกิจของเราดีกว่านะครับกับการที่ไล่ยิงปืนนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับแน่จริงก็ออกมาดวงวิญญาณเด็กแน่จริงเจ้าออกมาวิญญาณเด็กอยู่ที่ไหนออกมาแน่จริงก็ออกมาให้เห็นสิน้องยิงปืนเนี่ยปืนแม้จะเป็นปืนแก๊ปแต่ว่าเสียงเนี่ยทำให้เด็กที่เป็นผีเด็กเนี่ยกลัวมากนะแท็กคือแทนที่เราจะกลัวผีกับกลัวคนนะฮะวิธีเนี้ยค่ะตอนนี้พี่บ้านรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกขนลุกครับเดี๋ยวว่ารู้สึกว่ามันขนลุกหลังเสียงปืนเงียบก็ขนลุกขึ้นมาเลยตรงไหนที่พี่บ้านคิดว่าขนลุกที่สุดครับตรงที่มันเป็นเหมือนกับสระเด็กอะครับแล้วก็มันเหมือนมีบ้านมีชั้นไม่ใช่บ้านผู้ผิดมันเป็นชั้นลอยครับสูงๆครับแล้วก็มองลงไปข้างล่างเหมือนมีอะไรพังๆเยอะๆอยู่ฝาเด็กตกบริเวณไหนลองไปชี้เราดูได้ไหมครับเนี่ยครับตรงนี้ครับพี่บิ๊กรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกขนลุกตลอดเวลาเลยครับวันนี้ชัดกว่าเมื่อวานเยอะเลยครับตรงบริเวณไหนพี่บิ๊กพอจะไปชี้หรือพอจะไปยืนให้เราสองคนได้เห็นได้ไหมครับถ้าตรงที่ผมได้ยินเสียงตั้งแต่ตอนที่บาสยิงปืนคือบริเวณนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะฮะผมขอย้อนคำพูดของพี่บิ๊กหน่อยนะฮะพี่บิ๊กบอกว่าได้ยินเสียงแล้วฮะเสียงอะไรฮะไม่ทราบว่าเป็นเสียงอะไรครับนี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยครับเหมือนเสียงอะไรขยับอะครับแต่ว่าอยู่ด้านหลังต้นไม้พุ่มไม้บริเวณเนี้ยครับน่าขนหัวลุกจริงๆนะครับกับสิ่งที่คุณบาสและคุณบิ๊กสัมผัสได้หลังจากการไล่ยิงผีที่อยู่ในสวนน้ำร้างแห่งนี้และเสียงนั้นจะเป็นเสียงของอะไรกันแน่ไปชมกันครับมันร้างก็จริงนะแท็กแต่วิญญาณก็ยังวนเวียนเดินไปเดินมาขอส่วนบุญคนแล้วก็เขารู้นะใครทำอะไรรู้หมดแต่เขาไม่เข้ามาใกล้เขานั่นแหละมันเหมือนอยู่คนละภพอะค่ะภพภูมิแต่ว่าแต่ถ้าเราไปท้าทายหรือว่าลองดีก็ไม่แน่ว่าวิญญาณอาจจะออกมาให้เห็นผมยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ผมอยากให้สองคนได้ทำนะฮะเดี๋ยวผมอยากให้พี่สองคนเนี่ยเดินไปลานจุดเริ่มต้นที่เราคุยกันเมื่อกี้อีกรอบนึงฮะเห็นที่คุณแท็กจะอยากจัดหนักจัดเต็มให้นะครับซึ่งในภารกิจนี้คุณบาสและคุณบิ๊กจะต้องจำลองเหตุการณ์การฆ่ากันตายที่เคยเกิดขึ้นในสวนน้ำแห่งนี้ครับได้มาว่าที่นี่นะครับเคยมีข่าวนะฮะคู่รักอยู่คู่นึงนะฮะมาเคลียร์กันที่นี่นะครับแต่เหมือนไม่เข้าใจกันนะครับผู้ชายนะฮะได้ใช้มีดนะฮะแทงผู้หญิงคนนั้นจนตายนะฮะตรงบริเวณนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับผู้ชายคนนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะครับอยากฆ่าตัวตายตามนะครับมันเคยเป็นข่าวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยจำลองเหตุการณ์นั้นอีกครั้งนึงนะครับและจากการที่คุณบาสและคุณบิ๊กมาเรียนแบบคนตายแบบนี้จะทำให้ผีโกรธทั้งคู่ได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันครับเอาตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้เลยฮะตรงที่เกิดตรงนี้เลยเฮ้ยทำไมมึงทำแบบนี้วะพี่เจนฮะถ้ามีอะไรผิดปกติบอกด้วยนะกูไม่ทำอะไรมึงไม่มึงทำกูแบบนี้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 ทำไมมึงทำกูแบบนี้ไม่มึงทำกูแบบนี้ทำกูแบบนี้ทำไมทำกูแบบนี้ทำไมก็สัมผัสได้นะว่าวิญญาณที่ยังวนเวียนที่เป็นผู้ชายแท็ก mm-hmm. ที่หลังจากที่ฆ่าภรรยาตัวเองตายแล้วมาฆ่าตัวเองตายเนี่ย mm-hmm. เขาตกใจมากคือพี่รับรู้ได้ค่ะจิตมันสัมผัสได้ว่าวิญญาณเนี่ยเหมือนเข้ามาดูเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะก็ยินดีกับคุณบาสและคุณบิ๊กด้วยนะครับการเรียนแบบการตายของดวงวิญญาณในครั้งนี้นอกจากเพื่อนสนิทที่นั่งดูอยู่
ก็ยังมีผีมาร่วมชมเหตุการณ์นี้ด้วยพี่แบงค์เตรียมตัวเลยครับภารกิจสุดท้ายแล้วครับและในภารกิจนี้คุณแบงค์จะต้องบุกเดี่ยวเข้าไปสัมผัสกับผีเด็กที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสวนน้ำร้างแห่งนี้คุณแบงค์จะต้องเข้าไปในห้องใต้บันไดเพียงลำพังและนำเครื่องเส้นไหว้เข้าไปให้ดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสวนน้ำร้างแห่งนี้ได้มารับเครื่องเส้นไปครับพี่เจนอยากจะให้คุณแบงค์นะคะเหมือนเชิญชวนน้องมากินข้าวที่คุณแบงค์ได้เอามาให้นะคะมีข้าวมีน้ำขนมอะไรเงี้ยค่ะน้องๆที่อยู่ที่นี่ถ้าหิวโหยพี่เอาข้าวมาให้กินแล้วน้องๆที่อยู่ที่นี่ถ้ารู้สึกหิวโหยให้ออกมาพี่เอาข้าวมาให้กินแล้วน้องๆที่อยู่ที่นี่ถ้ารู้สึกหิวโหยให้ออกมาพี่เอาข้าวมาให้น้องกินแล้วทำให้พี่ได้รู้สึกพี่จะได้รู้ว่าน้องมาถึงแล้วดูเหมือนว่าคุณแบงค์จะระแวงไม่น้อยนะครับซึ่งภายในห้องใต้บันไดที่ทั้งแคบและมืดแห่งนี้จะมีเพียงคุณแบงค์ที่นั่งอยู่คนเดียวอย่างที่เห็นในกล้องหรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับเขาอยู่ข้างหน้าห้องใต้บันไดบอกให้เขาเข้ามาได้เลยพี่แท้ครับผมรู้สึกเหมือนมีใครเดินอยู่แถวๆหน้าประตูครับเขาไม่กล้าเข้านั่นแหละฮะนั่นแหละฮะในสิ่งที่เขาคงหิวจริงในสิ่งที่พี่เจนได้บอกไปนะครับว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างนอกนะครับผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงฟึดฟึดอะไรแบบตรงหน้าประตูครับเหมือนเป็นเสียงคนแบบเหยียบกิ่งไม้อะไรอย่าลืมนะครับที่ผมคุยกับพี่แบงค์ไว้นะครับว่านอกจากพี่แบงค์อยู่นี่แล้วนะฮะไม่มีทีมงานพี่แบงค์ก็คงเห็นอยู่เหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินฟึดฟัดฟึดฟัดข้างหน้าประตูแหละครับใช่ครับพี่มีเด็ก1ผู้ชาย1มา2ดวงเมื่อกี้พี่เจนบอกว่ามีดวงวิญญาณอยู่2ดวงที่มานะฮะนั่นคือเด็ก1แล้วก็ผู้ใหญ่อีก1คนนะฮะผมรู้สึกอึดอัดมากครับผมรู้สึกว่าผมอยากออกไปข้างนอกตอนแรกเข้ามานี่เราอึดอัดมั้ยฮะพี่แบงค์ฮะคือตอนแรกผมรู้สึกเข้ามาในเนี้ยมันเย็นครับเย็นเหมือนตอนที่เราไปไหว้พระในถ้ำอะครับแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันอึดอัดเชื่อได้ว่าจากความรู้สึกที่คุณแบงค์สัมผัสได้นั้นน่าจะเป็นเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับดวงวิญญาณขนาดนี้ไม่แน่ว่าภายในห้องใต้บันไดห้องนี้อาจจะไม่ได้มีเพียงคุณแบงค์อยู่เพียงคนเดียวก็เป็นได้ครับเขาอยากให้ความรู้ความรู้สึกไงว่าวิญญาณเวลาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ในสถานที่แบบรกร้างเนี่ยเขาอึดอัดเขาทุกข์ทรมานเนี่ยโอเคครับพี่แบงค์ฮะจบภารกิจทริปนี้ฮะถึงแม้ว่าในทริปห้างสรรพสินค้าร้างคุณแบงค์จะไม่ได้มาร่วมทำภารกิจกับเพื่อนๆแต่เรียกได้ว่าพิธีการทำให้ผีโกรธในสวนน้ำร้างแห่งนี้ก็โหดได้ใจเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมโอเคครับพี่เจนลองจัดอันดับซิฮะว่าวิธีไหนที่ทำให้ผีโกรธที่สุดครับใน4คนนี้เลือกมาเลยฮะพี่ดูอยู่ตลอดนะครับและพี่ก็ใช้สมาธิดูอยู่ตลอดวิญญาณเนี่ยโกรธมากตอนที่น้องบาสกับน้องบิ๊กเนี่ยได้ย้อนเหตุการณ์เดิมที่เขาทะเลาะกันและมีการแทงกันเสียชีวิตซึ่งเขาเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยดูสายตาของเขาเนี่ยเขาดูเหมือนไม่พอใจเหมือนมันตอกย้ำปมของเขาอะค่ะเนี่ยค่ะที่พี่ให้อันดับที่หนึ่งเลยว่าทำให้วิญญาณโกรธแล้วก็ไม่พอใจค่ะอันดับสองเนี่ยพี่ให้น้ำหนักไปที่คุณแบงค์เพราะว่าตอนเอาข้าวไปให้น้องเนี่ยมารับข้าวไปกินด้วยแต่ไม่สามารถกินได้เหมือนกับว่ายิ่งโกรธใหญ่เลยตอนแรกก็น้องเขาก็ดีรู้สึกดีแต่พอกินไม่ได้ก็เกิดโมโหหิวนะคะวิญญาณก็เลยไม่พอใจที่ว่ากินไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงกินไม่ได้นี่คือมันเป็นกรรมค่ะการจะกินได้ก็ต่อเมื่อใส่บาตรหรือว่าถวายภัตตาหารเพนไปให้หรือภัตตาหารเช้าให้พระสงฆ์และอุทิศดวงให้แก่ดวงวิญญาณถึงกินได้วิญญาณเขาหิวอะค่ะเหมือนตบหัวและลูบหลังอะเหมือนกับเรียกมากินข้าวพอมากินจริงไม่มีข้าวกินไม่ได้ก็โกรธเลยอันนี้ค่ะอันดับ3แล้วครับอันดับ3เนี่ยน้องตีได้มีการเตะต่อยหุ่นอย่างโหแบบคือไปเล่นหนังได้เลยนะคะทูเต็มสตรีมเลยก็วิญญาณเนี่ยกลับกลัว
หมือนกับกลัวโดนทำร้ายค่ะวิญญาณไม่โกรธเลยกับหนีไปหมดเลยครับคือหนีเสียงค่ะคือเสียงเขาออกอาการดังวิญญาณไม่โกรธนะคะแต่ว่าเขาเหมือนหลบหนีค่ะเพราะว่าระหว่างที่น้องตีทำเนี่ยเหมือนจิตลึกๆอ่ะก็เหมือนขอโทษไปด้วยเหมือนทำไปด้วยเหมือนเขาขอโทษไปด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากทำอ่ะเหมือนกับวิญญาณเขารับรู้จิตของมนุษย์ได้ว่าพูดอะไรในใจเขารู้ได้หมดและ3วิธีที่ทำให้ผีโกรธที่คุณเจนจัดอันดับเอาไว้ว่าสามารถทำให้ผีโกรธได้จริงอันดับที่1คือการเลียนแบบการตายและอันดับที่2คือการรบกวนคนตายและอันดับสุดท้ายทำร้ายดวงวิญญาณโอเคนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง4คนมากนะฮะขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับก่อนจะจากไปเดี๋ยวก่อนฮะเขามีช่องทาง YouTube ครับผมก็ใน YouTube นะครับไปติดตามได้20 TV ครับ20 TV นะครับมีเราก็ทํารายการเยอะมีโกเว้นโกในนั้นมีแชโลมาเดไปกินมีเชฟตีครับอยู่บ้านเมาตายครับก็เข้าไปได้สาระครบเลยไม่ว่าจะเที่ยวกินใช่ครับก็ฝากด้วยครับยังไงฝากสปอนเซอร์เข้าช่องเขาด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง4คนมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดปฏิบัติการล่าท้าผี Ghost Trip Project ตลอดร้อนแห่งปี2019กับการนำทริปสุดขนหัวลุกโดยกลุ่มเพื่อนสีที่รักการเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจป๊อปปี้ปาร์คและแม็กดูมันดีที่จะขอมาสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวสุดร้อนของเราถึงที่จังหวัดระยองห้ามพลาดมาถึงที่ระยองเนี่ยเพราะนั่นคือมันเป็นการแบบมาเพื่อแบบอยากจะพิสูจน์โกรธทำให้กระผมได้รับรู้ด้วยเธอได้ยินเสียงเหมือนของตกครับผมอาจจะเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกว่าไม่พอใจก็ได้นะพี่อยากให้ปาร์คนะฮะเผาสายสินที่พันรอบศาลครับเหมือนกับเป็นไล่ที่เขาเลยนะแทนมีเสียงคึกคักอยู่แถวด้านหลังเนี่ยครับพี่บอกได้เลยว่าเจ้าที่ตอนนี้ไม่พอใจหรอกปาร์คนะช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนหัวลุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวซึ่งมาปั๊บนี่ทุกคนรู้จักแน่นอนนะคุณแหม่มวิชุดานะครับเธอมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีซึ่งเป็นผีที่แบบฟังดูแล้วแปลกมากอ่ะเขาบอกว่าเธอเคยเจอเหมือนกับเป็นผีเนี่ยเข้ามาสิงในหุ่นเป็นหุ่นแบบรองเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ผีเนี่ยมาสิงหุ่นไม่รู้แบบหุ่นเดินได้เป็นผีสิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะนี่หนึ่งเรื่องเท่านั้นยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวไปเจอคุณแบบวิชุดาเลยครับเชิญเลยหุ่นเดินได้หุ่นเดินได้เออสวัสดีค่ะน้องแมวสวัสดีค่ะพี่แมวเชิญเลยพี่แมวโอ้โหไปไหนตามก่อนใจเย็นตามก่อนตกใจนึกว่าแบบจะพาไปไหนอันนี้คือเล่นใช่ไหมอะไรเล่นจริงเอาจริงเลยจริงเหรอวางนะแมวยาขนาดนั้นเลยเหรอไม่อะคะข้าเชิญกระเจิงหลายคนแล้วไม่เป็นไรหรอกลูกโตแล้วถูกต้องครับเพราะว่าลูกโตแล้วพี่เครียดหรอเครียดฮะทำไมอ่ะเรื่องเมียครับพี่ทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะรู้กันอยู่พี่เมียมันขี้บนทุกคนที่เลยจุกจิกเป็นคนแบบนี้เหรอใช่หนักแล้วนี่หนักแล้วเอามาเข้าเรื่องผีเดี๋ยวเลยไม่ได้แกล้งอ่ะไม่แกล้งเดี๋ยวนะว่าไงเอ็นทาพิกิจบอกว่าอะไรพี่หุ่นเดินได้เหรอหุ่นเดินได้หรอมันตั๊กเองก็ไม่เคยเจอเหมือนก่อนเลยนะพี่นะใช่กลัวมากๆอ่ะใช่แล้วอันนี้ที่แหม่มเจอเนี่ยเป็นช่วงแรกๆที่แหม่มเริ่มเจอผีเลยค่ะแล้วบ้านเพื่อนแหม่มเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็เพื่อนเขาทำงานเกี่ยวกับขายเสื้อผ้าที่จตุจักรเขาก็จะมีหุ่นแบบเป็นหุ่นหัวโล้นแต่มีหน้ามีตาสวยๆอะค่ะพอใส่วิกปุ๊บก็จะเหมือนคนเลยอะไรแบบนี้ใช่หญิงหุ่นพลาสติกใช่ใช่หุ่นพลาสติกใช่แต่ว่าค่อนข้างที่จะเหมือนนะไม่ใช่แบบหุ่นหลอกๆอะค่อนข้างที่จะแบบเป็นตุ๊กตาสวยๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็เอาหุ่นกลับมาไว้ที่บ้านแต่เขาไม่ได้เก็บธรรมดาเขาเอามาตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์มีหุ่น3ตัวตั้งชื่อให้ทุกตัวแล้วก็เล่นเล่นหุ่นเปลี่ยนเสื้อผ้าให้หุ่นแล้วมีอยู่ตัวนึงชื่อลินดา
ผ่านไปไม่ถึงเดือนนะคะแหม่มออกไปข้างนอกกับเพื่อนคนนี้แล้วมีเพื่อนในหมู่บ้านที่ชอบมานั่งเล่นด้วยกันน่ะก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าไม่ต้องมาหลบฉันหลอกพวกแกอ่ะแล้วบอกไม่มีใครอยู่บ้านเขาบอกไม่มีใครอยู่บ้านได้ไงเมื่อกี้เนี้ยตอนเขาจะเดินเข้าบ้านน่ะเขาเห็นมีคนเดินอยู่ในบ้านเขาก็เลยเดินเข้าไปเอามือป้องป้องดูหน้าต่างก็เห็นมีคนปุ๊บวิ่งขึ้นไปชั้น2ก็เลยเข้าใจว่าโดนแกล้งแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่คิดอะไรนะแล้วเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่จะแบบมองแว๊บๆแล้วเป็นไปได้ก็มีเพื่อนอีกคนนึงพาลูกสาวชื่อน้องออฟป.1มาเล่นที่บ้านแล้วก็บอกเด็กว่าอย่าดื้อถ้าน้องออฟดื้อจะให้ลินดาจัดการคือหลอกเด็กแล้วเราก็มานั่งคุยกันหน้าบ้านไม่ถึง10นาทีน้องออฟร้องจากร้องเสียงดังมากก็เลยคิดว่าโดนอะไรกัดหรือเปล่าหรือแบบเป็นอะไรหรือหกล้มก็เลยวิ่งเข้าไปดูก็ถามว่าน้องออฟเป็นอะไรบอกว่าลินดาหยิกน้องออฟคือแบบไม่เชื่อยังไงก็ไม่มีทางเชื่อเพราะลินมันเต้นไม่ได้อยู่แล้วลินดาเป็นหุ่นอ่ะแล้วเราก็คือเราแค่หลอกเด็กเล่นว่าขู่เด็กเล่นเฉยๆเด็กเล่นกลับคิดแค่นั้นว่าเด็กก็เล่นกลับก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันเนี้ยเป็นวันที่แหม่มแบบพิสูจน์ได้แล้วว่าแหม่มต้องเชื่อแหม่มฝันว่าแหม่มเดินกลับมาเข้ามาในบ้านแต่ข้างนอกกลับเข้ามาแล้วก็เดินผ่านหุ่นลินดาขึ้นห้องกำลังจะเดินขึ้นห้องได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโทรศัพท์มันดังเราต้องรีบไปรับก็วิ่งขึ้นไปเปิดประตูเข้าไปเจอลินดานั่งอยู่เงี้ยหยิบโทรศัพท์คุยมองเราอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงอ่ะสะดุ้งตื่นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นฝันก็เลยรีบวิ่งลงไปดูลินดาว่ามันยังอยู่ตรงนั้นไหมแล้วเป็นไงอยู่ปกติเราก็เลยคิดว่าสงสัยเริ่มคิดมากแย่คนนู้นคนนี้เริ่มคิดมากกำลังจะหมุนตัวขึ้นไปที่ห้องที่เรานอนเมื่อกี้เนี้ยค่ะบอกก่อนว่าที่บ้านหลังเนี้ยโทรศัพท์บ้านอ่ะจะเป็นโทรศัพท์แบบกดสปีกเกอร์ออกแล้วก็กดเบอร์แล้วพอมีคนรับเราถึงจะยกหูก็ได้ยินเสียงกดสปีกเกอร์แล้วก็กดเบอร์ในขณะที่บนห้องนั้นไม่มีใครอยู่แล้วก็เป็นเสียงสายไม่ว่างไม่ขึ้นละค่ะแล้วก็เอามือแบบปิดอย่างเงี้ยเพราะว่าลินดาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปิดแล้วก็เดินออกไปที่บ้านเพื่อนอีกหลังนึงเลยแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนเราไม่เคยกลัวมาก่อนเลยอ่ะแล้ววันนั้นเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่ามันโดนหลอกแล้วปัจจุบันยังอยู่ปะลินดายังอยู่ปะลินดาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรอยู่ป่ะคิดว่าไม่เก็บแล้วใช่ใช่เพราะว่าเคยได้ยินมาว่าหุ่นพวกเนี้ยบางทีเวลามีลมพัดเขาก็จะเข้ามาอยู่แล้วเราอ่ะดันไปสร้างเขาขึ้นมาลินดาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่อาจจะแบบมีอะไรอยู่ข้างในตัวเขาแล้วเราเห็นเขาอ่ะเหมือนแบบเขารู้ว่าเราแบบพูดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีตัวตนขึ้นมาแล้วพอโตขึ้นมาเป็นไงบ้างครับเจออะไรอีกปะก็เดินสายเล่นบ้านผีคืออะไรอ่ะคือเหมือนกับแบบเราเชื่อและเราก็อยากเจอครับพี่แมมเป็นความรู้สึกแบบนั้นบ้านหลังนี้แบบเรียกว่าบ้านพี่โรสได้ยินมาว่าบ้านหลังนี้มีพยาบาลผูกคอตายและพวกเราแก๊งแมมจะมีอยู่4คนเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็เชื่อใจกันมากไปเล่นผีถ้วยแก้วกันดีกว่าที่บ้านพี่โรสเข้าไปครั้งแรกไปเล่นกัน4คนไม่มีไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลยมีความคิดว่าแต่ความรู้สึกเข้าไปมันรู้สึกนะว่าแบบมันแปลกแปลกใช่มันมีอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีที่แต่ละที่ที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยเป็นบ้านร้างหรือไงเป็นบ้านร้างแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นแบบซากหลักหักพังเต็มไปหมดเลยอะค่ะไม่รู้ว่าเขาทิ้งไว้นานแค่ไหนแต่แบบแย่มากแต่บ้านตรงข้ามบ้านหลังเนี้ยมีคนอยู่นะเป็นหมู่บ้านครั้งที่2เลยชวนคนแถวนั้นไปเล่นแบบเด็กๆแถวนั้นเด็กแว้นแถวนั้นอะชวนมาอีก3คนมาเล่นครั้งนี้ถ้วยเดินนั้นเดินไปไงเดินไปไหนเดินคือถามว่าชื่ออะไรอันดับแรกถามว่าพี่เขาชื่ออะไรเขาก็ชื่อโรสละโอละเรือละเสือตอนที่เดินครั้งแรกอะมันก็มองหน้าเพื่อนแบบ4คนแล้วก็
ดูดิไอ้3ตัวนั่นน่ะมันเคลียร์หรือเปล่าเพื่อนก็ช่วยกันมองก็จนเสร็จอะค่ะจนจบไม่เชื่อไอ้พวกนี้แหกตาแน่ๆเปลี่ยนกรุ๊ปคราวนี้เอาเพื่อนที่รู้จักแล้วก็สัญญากันว่าห้ามเล่นนะเว้ยคือเราต้องการความจริงจังวะมั้ยเรื่องจริงเปล่าถูกต้องคราวนี้ก็มาอีก2ถามคำถามเดิมเลยตอบเหมือนเดิมเลยในขณะที่2คนนี้ครั้งแรกไม่ได้มาเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะจริงเราก็เริ่มถามพวกว่าเป็นอะไรตายเขาบอกผูกคอตายอ่ะอันนี้ได้ตามข้อมูลแต่อีกข้อนึงเนี่ยที่เราถามว่าทำไมเขาถึงฆ่าตัวตายเนี่ยเขาบอกว่าอกหักแบบเหมือนแบบเสียใจเรื่องความรักค่ะแบบจำคำตอบไม่ได้ 100% นะคะแต่เขาจะตอบสั้นๆแล้วก็เป็นประมาณแบบอกหักเสียใจเรื่องความรักแล้วก็เป็นแม่ชีนะไม่ชุดขาวนี่ไม่ใช่พยาบาลนะเขาบอกว่าเขาบวชแล้วก็คือเป็นแม่ชีแล้วก็ผูกคอตายที่นั่นหลังจากนั้นก็แล้วก็เลื่อนไปเป็นแม่ชีผูกคอตายบางทีอ่ะเวลาเลื่อนอะค่ะมันจะไม่ได้เลื่อนเรียงคำบางทีมันก็จะข้ามกระโดดไปก็ต้องพยายามช่วยกันจำช่วยกันนึกแล้วก็แกะไปอะไรเงี้ยไปหาแกบ่อยมากพี่โรสจนสนิทอาทิตย์นี้ถ้าไม่ว่างจริงๆเดือนนี้ต้องไปวันนึงต้องไปหาพี่โรสไปเที่ยวหาแกกลัวแกเหงาหลังๆเริ่มหนักข้อถามเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องแบบเหมือนอนาคตอยากรู้แฟนสามีเราเนี่ยจะมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอะไรอยากรู้อนาคตแล้วก็ถามแกอะไรเงี้ยช่วง3ครั้งหลังอ่ะพี่โรสเกลี้ยกล่อมมากคือถามแล้วเริ่มไม่ตอบแล้วก็จะไปที่แบบโกรธโมโหบ่อยๆเราก็เลยมานั่งคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราอ่ะมันไม่ถึงกับลบหลู่แต่เราไม่เคยช่วยเหลืออะไรเขาเลยอยากให้ช่วยอะไรไหมไม่เคยถามเขาเลยว่าแบบมีอะไรให้เราแบบช่วยเหลือไหมมีแต่ถามเรื่องตัวเองแบบเล่นกันตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนครั้งสุดท้ายจำได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราไปคือมือเปื้อนเลือดอยู่ๆก็มีเลือดอะไรก็ไม่รู้มาเปื้อนที่มือแต่ว่ามือไม่ได้เป็นแผลอะไรทุกคนมันจะเห็นนะคะเป็นเหมือนแบบเลือดเป็นหยดเป็นหยดกลมๆอ่ะที่มือพอเราเห็นปุ๊บเพื่อนคนอื่นก็แบบดูของตัวเองเออแล้วก็มีแต่แบบมันไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าที่มือของทุกคนที่จับถ้วยอ่ะมีเลือด1หยดอยู่ที่มือคือทุกคนลุกแบบเหมือนนับ1ถึง3แล้วก็ลุกวุดออกไปเลยอ่ะแต่แหม่มมาลุกช้าสุดเพราะว่าเหมือนมันก้าวไม่ออกสุดพยายามแบบไปจนถึงหน้าบ้านอ่ะพอยืนหน้าบ้านเสร็จปุ๊บปั้งไม่ไปขาไม่ยอมยกแล้วข้างหลังเราอ่ะคือไม่รู้ว่าหันไปจะเจอกับอะไรเพื่อนต้องแบบวิ่งกลับมาแล้วก็ลากมันไปเปียกหมดแบบฉี่ราดคือกลัวแบบกลัวมากก็หลังจากนั้นมันไม่เล่นบ้านผีเลยคุณเลิกเลยเจอของจริงเลิกเลยอ่ะว่าแล้วเจอหนักแบบเนี้ยรวมตัวไปทำบุญไหมอ่ะไปครั้งนี้คือทำบุญแล้วหลังจากนั้นก็ทำบุญนี่เขาไปบ่อยแต่ไม่ไปหาแล้วหลังจากเหตุการณ์วันนี้ก็ไม่ท้าทายเรื่องผีไม่เล่นบ้านผีอะไรอย่างนี้เลยไม่ไปบ้านผีแล้วไม่ไปเลยไม่ไปไปเล่นกี่โมงอ่ะตอนที่ไปเล่นอ่ะร้านเหล้าเลิกประมาณสักตีสามตีสองเวลากำลังดีเลยเหรอใช่กำลังมันเลยทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็เล่นละครเล่นละครใช่ค่ะที่มีขายของไปฮะขายของนะคะมีบ้างค่ะใช่เห็นอะไรนะลิปสติกฝากโปรโมทเลยพี่ทำเล่นๆทำเล่นๆทำเล่นๆขายของหมดแล้วทำจริงจังดีกว่าพี่จริงเหรอจริงจังเหรอได้เลยพี่เหรอเชิญเลยฮะเชิญเลยมันหมดแล้วอ่ะหมดแล้วขายหมดแล้วขายดีขายแบบเดียวแบบลงวันนี้พรุ่งนี้หมดหมดเลยนี่เลยใจกว้างไม่นิดไม่นิดนี่มาเราขำขำแล้วมีดีมาครับได้มาครับขอบคุณนะครับพี่แหม่มครับสวัสดีครับติดตามชมช่วงลงไปของรายการเลยครับหมดเวลารายการคนผีแล้วครับเชิญคุณดิวเลยครับสำหรับพิธีกรรมความเชื่อนะฮะในการที่นำใบไม้หรือใบมงคลต่างๆไปตีเพื่อให้ผีเปิดปากในการที่จะบอกเรื่องราวของตัวเองเนี่ยหลายคนมักจะถามว่าเป็นจริงไหมพี่ดิวบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ต้องเป็นกรณีที่วิญญาณเหล่านั้นเนี่ยที่ถูกฆ่าตายเนี่ยจะต้องเห็นและรับรู้เรื่องราวในการตายของเขาผีจึงสามารถที่จะนำทางไปบอกกล่าวได้เพราะนั้นแรงอาฆาตจึงเป็นแรงหนึ่งที่สำคัญมาก
ในคำสอนเนี่ยเขาจะบอกว่าแรงใดไม่น่ากลัวเท่าแรงอาฆาตเมื่อผูกจิตอาฆาตจึงก่อเกิดเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นการที่เราอธิษฐานแล้วก็ทำพิธีตามความเชื่อแล้วไปตีปากของศพเพื่อให้ผีบอกทางเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับคุณเรียกพัดครับผมสมาธิสมาธิอ๋อนึกว่ามีอะไรท่านผู้ชมครับอีกเช่นเคยนะฮะมีแต่คนนั้นเรียกร้องมากันว่าอยากจะได้ยินนะฮะก็คือในช่วงของคำคมบายตักบริบูรณ์เองนะครับวันนี้ก็คืออยากจะมาบอกกับเด็กที่ชอบเล่นเกมกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็สดับรับฟังครับถ้าเธอเบื่อ ROV เรามี LOVE ให้กับเธอนะครับไปครับเอาละครับไปดีครับไปดูละครชายกลางเนี่ย LOV เฮ้ยไม่ได้ว่ะตั๊ดไม่ได้ว่ะวอนดัชขอบคุณเสื้อผ้าดีๆครับวอนดัชครับผมดีเอามาดูละครเวทีชายกลางเดอะมิวสิคัลนะครับละครเพลงจากชีวิตจริงสุดโสนะฮะแล้วก็โลกนิยายสุดฮาครับที่มาบรรจบกันด้วยน้ำเน่านะฮะยิ่งกว่านิยายครับนำแสดงโดยชินชินวุฒินะครับซาร่าโฮเลอร์ครับปาเต้ยุทธนามาด้วยนะฮะลูกว่าพิจิกาครับแล้วก็ป้าไก่อัญชุลีอ่อนนะฮะคุณตุ๊กตาจะมาพรนะครับแล้วก็นักแสดงอีกมากมายเลยครับแสดงวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้นะครับถึงอาทิตย์ที่9มิถุนายน2562นะครับที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตสยามสแควร์วันชั้น7นะฮะจองบัตรได้เลยครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับโทรศัพท์02-262-3456นะฮะตอนนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพุธหน้าเจอกันใหม่4ทุ่มเป็นต้นไปที่ช่องเวิร์กพอยต์นะครับเราทั้ง4คนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ